สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับความจริง10ข้อที่ผมอยากจะให้ตัวเองรู้ตั้งแต่เริ่มเทรดใหม่ๆไม่น่ารู้เมื่อสายแบบนี้เลยนะครับไอเดียได้จาก Twitter นะครับของคุณไรเขาชื่อ RAI นะครับ RAI Trader 10 Truths I Wish I Knew When I Start Trading นะครับก่อนอื่นแนะนำนะครับขายของก่อนหากย้อนเวลากลับไปได้ผมจะบอกตัวเองตอนเริ่มต้นหุ้นให้ทำสิบหกเรื่องนี้ครับหากย้อนเวลากลับไปได้ผมจะบอกตัวเองตอนเริ่มเล่นหุ้นให้ทำสิบหกเรื่องนี้ครับก็มีเนื้อหาที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเจอของคุณไรครับก็อยากเสริมละกันครับเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอีบุ๊กผมละกันนะครับมีขายที่เมฆมาร์เก็ตนะครับไปหาซื้อได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลงานนะครับมาดูครับว่า10ความจริงเนี่ยที่หวังว่าตัวเองจะรู้ในตอนที่เริ่มต้นเล่นหุ้นนะครับก็คือ1ครับการเทรดนั้นหรือการซื้อขายหุ้นนั้นเคยเป็นและจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองเสมอครับไม่มีใครทำให้คุณได้ครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะเอาชนะตัวเองได้นะครับนอกจากตัวคุณเองครับนะฮะโอกาสเดียวในการชนะคุณคือการฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองครับให้เป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานครับข้อนี้สำคัญผมว่ามือใหม่ทุกคนแทบไม่รู้เรื่องครับแทบไม่คิดเลยว่าการเทรดจริงๆนั้นเป็นการต่อสู้กับตัวเองและพัฒนาตัวเองครับเข้ามาโดยมีความคาดหวังว่าเขาต้องชนะตลาดชนะเจ้ามือเลยอู้ยทุกคนต่างหาวิธีการทะเลาะกับเจ้ามือหาวิธีการจับอะไรหาวิธีการแบบซื้อพร้อมเจ้ามือซึ่งคนที่ได้เงินคือคนที่เปิดคอร์สสอนครับแต่ว่าคนนี้เป็นนักเทรดจริงไม่ได้อะไรเลยครับความจริงนั้นโอ้ถ้าคุณคิดได้ตั้งแต่แรกว่าคุณต้องสู้ตัวเองนะคุณต้องพัฒนาตัวเองการเทรดเป็นเกมของตัวเองนะคุณจะไปได้ไวกว่าคนที่เอาแต่คิดเอาชนะเจ้ามือนะครับชัดเจนครับผมว่านะคนที่เอาชนะเจ้ามือนะผ่านมา10ปีเขายังคงแบบติดบั๊กกับการเอาชนะเจ้ามือเลยครับนะแต่ว่าคนที่เอาชนะตัวเองนะผมมั่นใจว่าปีแรก2ปีนี้เขาไปไกลแล้วครับไปถึงดวงจันทร์นะครับคนที่พยายามเอาชนะเจ้ามือก็ยังคงอยู่ที่ปากซอยเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับ2นักเทรดจำนวนมากครับสูญเสียพลังงานไปกับการใคร่ครวญว่าฉันได้พลาดสิ่งนี้ไปครับคือใคร่ครวญกับการเสียใจที่หลังครับนี่เป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ไร้ประโยชน์มากครับเพราะว่ามันจบไปแล้วคุณต้อง move on ครับแล้วก็มีการเรียกว่าปล่อยวางครับเรียนรู้จากมันครับแต่จะได้เก็บมันไว้เป็นเหมือนกับแผลเน่าในตัวคุณครับเรียนรู้และทำตัวให้ดีกว่าเดิมครับด้วยการตั้งกฎครับตั้งกฎแล้วเอามาเป็นบทเรียนซะทำตัวให้ดีขึ้นครับอัปเกรดตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานก็คือการเรียนรู้จากผิดพลาดเองครับ3ครับประสิทธิภาพเป็นผลพลอยได้จาก position size ครับคือการเล่นหุ้นได้กำไรนั้นที่สุดแล้วปัจจัยสำคัญก็คือ position size ครับคุณจะได้กำไรก้อนโตหรือว่าคุณจะขาดทุนแบบที่เสียหายน้อยมันเริ่มต้นจาก position size ครับถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเรื่องของการ position size นะคุณมีโอกาสรอดและรวยได้ครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คือจริงๆมือใหม่ส่วนใหญ่ก็ใช้ประโยชน์จาก position size นะครับแต่ว่าเขาใช้ในแง่ของเกมบุกมากเกินไปแต่เขาลืมว่าเขาต้องใช้ในการตอบสนองหรือว่าช่วยในเกมรับด้วย mindset เขาไม่มีตรงนี้ครับเพราะว่าเขามาด้วยความเชื่อว่าตลาดหุ้นนั้นมันเล่นง่ายกำไรง่ายตลาดหุ้นมันเป็นเหมือนกับลูกไล่คุณน่ะคู่แข่งเขาคือเจ้ามือคู่แข่งก็คือคนอื่นซึ่งไม่ใช่เลยครับถ้าคุณรู้ว่าจริงๆนั้นคุณถูกหลอกให้เข้ามาเพื่อที่จะเป็นเหยื่อเนี่ย mindset คุณจะเปลี่ยนเลยนะจริงๆแล้วคุณเป็นเหยื่อนะฮะคุณไม่เป็นนักล่านะครับแค่ปรับ mindset ว่าคุณเป็นเหยื่อแล้วมันจะทำให้คุณให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและซึ่งมันจะยังผลไปยังการ
โพซิชันไซซิ่งให้เป็นด้วยครับยอมรับไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่รับไม่ได้แต่ถ้าบอกก็ได้นะจะบอกว่าต้องให้ความสำคัญกับโพซิชันไซซ์นะครับ4ครับคุณต้องรู้จักเซตอัพไม่กี่ตัวครับคุณต้องรู้จักหน้าเทรดไม่กี่แบบที่คุณรู้จักอย่างจริงจังครับคือรู้ลึกรู้จริงเฉพาะเซตอัพไม่กี่แบบก็พอแล้วครับแบบ2แบบพอครับหน้าเซตอัพไม่ต้องรู้เยอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณมีเซตอัพมากเกินไปแต่คุณรู้น้อยมากเลยคุณไม่เข้าใจมันเลยเนี่ยเสียเวลาครับเสียเงินด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกเซตอัพครับมันจะมีความแม่นยำนะอยู่ที่มากสุดคือ 50% ถ้าคุณมีหน้าเทรดเป็น10เลยคิดดูสิว่าการขาดทุนจะขนาดไหนใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีหน้าเทรดหน้าเทรดเดียวเลยคุณโฟกัสหน้าเทรดเดียวเลยเนี่ยรู้จักรอคอยเป็นนะแล้วคุณโพซิชั่นไซส์เป็นบริหารความเสี่ยงเป็นรู้จักรอคอยเป็นแค่นี้ทำเงินมากมายเลยครับการเทรดนั้นรู้กว้างสู้การรู้ลึกรู้จริงไม่ได้ครับเทรดทีคุณภาพต่ำแต่เทรดน้อยคุณภาพสูงเนี่ยคนเทรดน้อยได้กำไรเยอะกว่ารวยมากกว่าและมีความสุขการเทรดมากกว่านะครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่ก็รับไม่ได้เลยนะครับมือใหม่ไม่เชื่อเพราะว่าเขาคิดว่าการเทรดมันง่ายดูสิคนเขียนหนังสือเนี่ยเขาทำเงินสร้าง passive income ได้มากมายเขา day trade อู้ยฉันต้องเป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยเขียนหนังสือว่าผมทำเงินจาก2ล้านให้เป็น10ล้านได้ยังไงอู้นี่มันง่ายนะบางคนเขียนหนังสือว่าเขาร่ำรวยจากการซื้อแล้วถือยาวๆได้หูปันพอร์ตโตเป็นร้อยเด้งยังไงมันง่ายฉันต้องทำได้บ้างนะเราเชื่อว่านี่ไงแท้จริงแล้วนะไอ้สิ่งที่เขาเขียนในหนังสือมันเป็นแพร่ภูเขาน้ำแข็งครับมันเป็นสิ่งที่เขาอวดโอ้เป็นสิ่งที่เขามันเป็นผลลัพธ์ที่น้อยมากครับเขาไม่คุณดูข้างหลังเอาไงข้างหลังก็มีแผลบาดแผลมากมายเลยบาดแผลเวอะหวะแล้วเขาบอกคุณไม่ได้หายเพราะว่าถ้าบอกคุณไปใครซื้อหนังสือคุณนะใช่ไหมอยากขายหนังสือต้องบอกว่าฉันดีฉันเจ๋งแค่ไหนแล้วฉันทำยังไงอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องของวิธีการในการทำเงินอ่ะทุกคนอยากรู้แล้วครับในร้อยคนนะผมว่าทั้งร้อยคนอยากรู้ว่าทำเงินได้ยังไงอ่ะแต่แทบไม่มีสักคนเลยที่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอะไรที่เขาต้องที่เราต้องระวังบ้างในถ้าจะสำเร็จแบบเขาไม่มีครับดังนั้นในธรรมชาติของมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรก็ตามไปถึงเป้าหมายเร็วๆไวๆครับแต่แท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่ครับพอคุณต้องการเป้าหมายเร็วไวคุณคิดว่าฉันต้องมีอาวุธให้มากสุดถึงจะได้รวยเร็วที่สุดไงแท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยยิ่งคุณมีอาวุธมากสุดนะคุณรวยเยอะที่สุดนะยิ่งเทรดยิ่งพังครับเพราะว่าอะไรครับคุณไร้คุณภาพไหมได้แต่ปริมาณครับใครรวยรู้ไหมครับโบรกเกอร์ไงมาร์เก็ตติ้งคุณไงเห็นไหมครับว่านี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นความจริงของการเทรดนะครับดังนั้นครับนะต่อไปนี้นะโฟกัสที่เซตอัพเดียวเซตอัพคือหน้าเทรดนะครับง่ายๆนะอย่างผมเนี่ยผมใช้คัพวิทเทนเดิลครับหน้าเทรดเดียวครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเช่นว่าราคาที่มันพุ่งขึ้นจากกรอบการสะสมในแบบที่ Sign of Strength ของ Wyckoff Accumulationซึ่งมุมเขียนในหนังสือผมแล้วเล่มดำกับเล่มเขียวนะครับก็หาอ่านได้นะครับข้อ5ครับ As trader we are professional loss taker ครับในฐานะนักเทรดนะครับเราคือนักจัดการความเสี่ยงครับนัก loss taker นี่แปลว่านักตัดขาดทุนแล้วกันพูดง่ายๆครับนะในฐานะนักเทรดครับพวกเราเป็นนักตัดขาดทุนมืออาชีพครับยอมรับได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกมือใหม่ไม่ได้โอ้ยเข้ามาเรื่องขาดทุนผมเองนะเอาผมเองแล้วกันช่วงแรกนี่ผมมองว่าคนที่เล่นหุ้นขาดทุนมันโคตรง่อยเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรมาเล่นหุ้นอ่ะเล่นหุ้นขาดทุนมันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้งงเลยนะแต่เวลาผ่านไปครับผ่านไปเจอตัวเองโอ้ยขาดทุนเยอะเว้ยพอร์ต
เสียหายไปอย่างมากมายเลยแล้วก็พอได้อ่านหนังสือ Market Wizard หนังสือพี่มาร์คมินเนวินี่พบว่าและเจอตัวเองนะพบว่าสิ่งที่เราเจอกับสิ่งที่เขาเจอนะเหมือนกันเลยว่ะเออจริงๆแล้วการขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องแย่เลยนี่หว่าคนที่เขาเล่นขาดเล่นคนที่เขาเป็นเซียนหุ้นอ่ะเขาสำเร็จทำเงินมากมายต่างก็ขาดทุนกันนั้นครับผมชอบมากเลยนะที่อ่านหนังสือของปีเตอร์ลินช์เขาบอกว่าปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเป็นโอ้โหเป็นเหมือนกับมหาเทพของวงการ VI ใช่ไหมบอกว่าในธุรกิจนี้นะในธุรกิจการลงทุนเนี่ยนะในการเล่นหุ้นเนี่ยนะถ้าคุณเก่งจริงนะคุณจะชนะเพียงแค่6ใน10ครั้งเท่านั้นหมายความว่าไงครับขนาดมหาเทพนะครับศาสดานะอย่างปีเตอร์ลินช์ยังซื้อหุ้น10ตัวยังขาดทุน4ตัวเลยครับนับภาษาอะไรกับเมาขี้เหม็นอย่างเราครับโอ้โหทำไมนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่า 80% ขาดทุนแล้วก็ต้องพับเสื่อออกจากตลาดไวเกินไปรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเขาไม่ให้ความสำคัญกับการเทคลอสไงไม่ให้ความสำคัญกับการตัดขาดทุนนี่เป็นเรื่องจริงครับโอเคล่ะบางคนอาจจะฟลุกซื้อแล้วได้ซื้อรุ่นหุ้นแล้วก็ไม่ขายขาดทุนแต่ราคาหุ้นมันกลับตัวได้แล้วมันไปต่อได้มีครับมีแต่กี่คนแล้วครับผมถามหน่อยกี่คนเชียวครับผมตีนะใน100คนน่าจะมีไม่ถึง10คนหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้10คนนั้นน่ะมันเลือกหุ้นเป็นเลือกหุ้นเก่งครับมันไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์และมันรู้ว่าหุ้นนี่มันถือมันดีแค่ไหนมันมีคุณภาพแค่ไหนครับแต่อีก 80-90 คนนั้นขาดทุนเท่ๆครับยับเยินครับเพราะว่าเขาคิดว่าการรวยหุ้นนั้นมันเป็นแค่การซื้อแล้วถือยาวๆแต่เขาลืมดูว่าหุ้นของฉันที่เขาถือนั้นน่ะมันเน่าแค่ไหนเขาไม่ตัดขาดทุนครับเขาแค่ว่าถือแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันกลับมาแต่อะไรกลับมาไม่มันไม่กลับมาครับมันไปครับผมเองนะในช่วงแรกๆนะผมเจ๊งยับเยินกับหุ้นเทอร์นาราวครับเพราะผมไปอ่านหนังสือเขาบอกว่าคือคนเขียนหนังสือไม่ผิดนะเขาก็บอกว่าเขาชนะหุ้นได้ยังไงแต่เขาลืมบอกว่าข้างหลังเขาเนี่ยมีบาดแผลมากแค่ไหนไงเรามองในข้อสิ่งที่เขาสำเร็จไงก็ซื้อตามมาครับซื้อหุ้นเสียสลึงที่เราคาดว่ามันจะปั่นเนี่ยเละเทะครับมีหลายตัวครับต้องออกจากตลาดไปครับผมยังมี IEC นะเนี่ยที่มันออกจากตลาดไปตอนนี้มีการเล่นแร่แปรธาตุมีการโอ้ลดหุ้นอะไรต่างๆจากเดิมที่ผมทุนประมาณ4สตางค์ตอนนี้เพิ่มเป็น16บาทแล้วอ่ะคิดดูเข้ามาก็คงขายทิ้งครับจบไปนะครับถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะครับนะครับแต่เรื่องนี้ผมว่าก็จะบอกไปคือมือใหม่เข้าใจยากครับเพราะว่า loss taker เนี่ยการที่เขาต้องตัดขาดทุนมันแสดงว่าเขาเป็นคนผิดไงคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเข้าใจผิดครับจริงๆแล้วนักเล่นหุ้นที่เขาร่ำรวยที่เขาสำเร็จนั้นเขาตัดขาดทุนเป็นทุกคนครับเขาฉลาดในการตัดขาดทุนครับเขารู้ว่าการขาดทุนมีประโยชน์กับเขานะครับ6นักเทรด 95% พึ่งพาคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ตามครับนี่แหละนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงล้มเหลวครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตามคำแนะนำชาวบ้านคุณก็จะโดนหลอกครับเพราะว่าในเกมการเทรดนั้นไม่มีใครที่จะเป็นพ่อพระหรอกครับแหมทางคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณได้ประโยชน์แต่ฉันเป็นคนที่เสียประโยชน์ไม่มีนะครับนี่เป็นความคาดหวังของรายย่อยที่เป็นไร้เดียงสาทุกคนบอกว่าเนี่ยVI เนี่ยต้องซื้อแล้วถือยาวสิใช่ไหมเวลาหุ้นลงต้องซื้อดันราคาไว้ฉันจะได้ไม่ขาดทุนเนี่ยคาดหวังใช่ไหมเห็นกระตัวไหมครับโคตรเห็นกระตัวเลยนะใช่ไหมเจ้ามือต้องรับหุ้นหน่อยให้ลงหนักฉันจะได้ไม่ขาดทุนนะเห็นกระตัวไหมครับถ้าคุณเห็นกระตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลคุณว่าหุ้นตัวนี้มันน่าซื้อเขาซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเขาจะเป็นคนดีเป็นพ่อพระหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่นั่นเนี่ยอย่าตามใครครับแต่จงมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีสไตล์แล้วก็มีกลยุทธ์ของตัวเองครับมันเป็นข้อ7นะครับนักเทรดที่ดีสุด
ที่เขารู้จักนั้นมีความสร้างสรรค์ในแบบเขาเองครับคือเขาอ่านหนังสือสะสมข้อมูลแล้วก็มีประสบการณ์สะสมจนกลายเป็นสไตล์เป็นแนวทางการทำเงินตัวเองครับคุณต้องมีนะครับคุณต้องมีแม้กระทั่งนะครับผมยกอย่างง่ายๆนะพี่มาร์คมิเนลวินีเนี่ยเขาศรัทธาปู่โอนิลมากครับแต่ไปๆมาแล้วสูตรที่เขาใช้เทรดก็แตกต่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไพร์แพทเทิร์นไพร์แอคชั่นเนี่ยก็แตกต่างกันการซื้อถือก็แตกต่างกันนะครับว่าที่สุดแล้วถึงแม้คุณจะมีอาจารย์คนเดียวกันแต่ว่าในสุดอ่ะคุณก็จะต้องมีสไตล์มีลายเส้นของตัวเองนะครับ8นักสวิงเทรดนั้นให้ความสำคัญกับขนาดการเคลื่อนไหวกว่าระยะเวลาครับ position trader มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาและการเคลื่อนไหวและแนวโน้มครับดังนั้นคุณต้องรู้จักกรอบเวลาตัวเองนะว่าคุณเล่นหุ้นสไตล์ไหนแบบไหนอะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณต้องรู้ครับซึ่งแบบนี้มือใหม่ไม่รู้ครับมือใหม่เขาคิดว่าทำตามเขาแหละหนังสือว่ามาไงแต่จริงๆหนังสือเขาบอกได้เพียงแค่ว่าหลักการคร่าวๆครับแต่ว่าดีเทลนั้นคุณต้องไปลงเองครับซึ่งกว่าที่คุณจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมลงตัวคุณคุณต้องจ่ายค่าเทอมครับต้องเรียนรู้ต้องขาดทุนครับนะฮะ 9. ตลาดไม่เคยผิดครับแต่มันจะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่คุณผิดครับโอ้คนนี้ดีมากนะ The market never wrong ครับ but it will tell you when you are wrong ครับตลาดหุ้นไม่เคยผิดนะอย่าไปโทษตลาดหุ้นว่าทำไมคุณขาดทุนอย่าครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับแต่จงคิดว่าเออเนี่ยตลาดกำลังบอกนะว่าเราคิดผิดเราจะได้มีการทำตามแผนตัวเองครับว่าจะต้องตัดขาดทุนลดความเสี่ยงตรงไหนอะไรยังไงครับทำตามสิ่งที่ตลาดบอกครับนี่มันเป็นสิ่งที่เซียนก็ทำครับเซียนจะไม่เคยเถียงตลาดครับเขาจะทำตามสิ่งที่ตลาดบอกมีแต่เมาไร้เดียงสาที่ขาดทุนซ้ำซากนั่นแหละครับพยายามเอาชนะตลาดพยายามเถียงตลาดพยายามโทษตลาดพยายามโทษเจ้ามือครับเพราะเขาไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเขาพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คนฉลาดจะทำในสิ่งที่เขาควบคุมได้ครับเขาจะโอนอ่อนกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ครับมือใหม่ต้องยอมรับให้ได้ครับว่าตลาดคุณควบคุมไม่ได้เจ้ามือควบคุมไม่ได้คนอื่นคุณควบคุมไม่ได้สิ่งที่คุณควบคุมได้คืออะไรครับคือการจับจังหวะซื้อคุณซื้อตรงไหนขายตรงไหนซื้อเท่าไหร่ครับเท่านั้นแหละครับที่คุณทำได้นะครับ10การเทรดนั้นเป็นธุรกิจที่ดำเนินตามความน่าจะเป็นนะครับให้มองการเทรดนั้นผลลัพธ์มันเป็นความน่าจะเป็นนะครับคุณต้องชัดเจนนะชัดเจนกับมันแล้วก็ทำตามนั้นครับอย่าได้คาดหวังว่าฉันซื้อตามทฤษฎีแล้วมันจะต้องเป๊ะๆตามนั้นไม่ใช่ครับอย่าเอาชีวิตไปฝากกับทฤษฎีครับทฤษฎีมันมีความแม่นยำเพียงแค่ 50% นั่นนะครับจะมีทั้งถูกและผิดครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันถูกก็เล็ก profit run ครับแต่ถ้ามันผิดมันส่วนทฤษฎีตัดขาดทุนครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่านะดีนะก็น่าจะเหมาะแล้วก็เป็นเหมือนกับข้อมูลให้กับนักเทรดนักทุนมือใหม่นะครับว่าเนี่ยนี่แหละเป็นความจริงที่คุณควรรับรู้ไว้แล้วก็ทำความเข้าใจไว้ครับตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วเวลาคุณจะได้มี mindset มีมุมมองที่มันแข็งแกร่งและมันสอดคล้องกับการทำเงินได้ครับถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับคุณจะเสียเวลานานนะครับกว่าจะได้รับรู้และก็ยอมรับความจริงคราวนี้ก็แนะนำนะครับหากย้อนเวลากลับไปได้ผมจะบอกตัวเองตอนเริ่มเล่นหุ้นให้ทำ16เรื่องนี้นะครับมีใครที่ไม่มาเก็ตนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ